สวัสดีครับผมเอ็มซีกอนไซนะครับทำไมทุกวันนี้ไนกี้ถึงอยู่ในจุดที่แทบจะล่างสุดแล้ว ทั้งในตลาดและทั้งในประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับดิส claimer ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวมุมมองส่วนตัวของผมล้วนๆแต่ว่าผมมีข้อมูลประกอบให้ทุกคนได้ตามกันว่าเห็นด้วยไหมคิดเห็นกันอย่างไรมาครับทั้งหมดนี้ขาลงของไนกี้ครั้งนี้ผมคิดว่ามันเริ่มจากช่วงปี2019ครับขีดเส้นก่อนปี2019เกิดอะไรขึ้นไนกี้มี CEO คนใหม่ครับที่ชื่อว่าจอห์นดอนาโฮจอห์นดอนาโฮครับมารับตําแหน่ง CEO ของบริษัท Nike ในปี2020 2019ับช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงใกล้ๆกันกับที่ผมใบงานงานหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ n นกี้มีชื่อว่า Nike ้ทว0นตีทวนตเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ สุดยอดและเป็นงานสุดท้ายก่อนที่จะเกิดโควิดครับจุดเปลี่ยนที่หนึ่งคือช่วงโควิดโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนหลายๆชีวิตหลายๆบริษัทอยู่แล,แล,แล้วแหละในช่วงนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยมีรองเท้าที่น่าตื่นเต้นเลยครับและเราก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องรองเท้าด้วยเพราะว่ามันคือปรากฏการณ์ของโลกแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงมันทําให้หลายบริษัทเนี่ยชะลอการผลิตชะลอกันออกตัวพิเศษและ หลายๆโปรเจกต์ก็ถูกพับไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติ work from home เป็นเรื่องใหม่ที่เราค่อยๆซึมซับมันในช่วงนั้นผมเองช่วงนั้นนี่ครับทำงานอยู่ในบริษัทเอเจนซี่ที่เป็นทั้ง p r และดิจิตัลครับลูกค้าที่เป็น PR เนี่ยเขาเปลี่ยนโยกงบที่เป็น PR มาทางดิจิตัลซะเยอะเช่นเดียวก,กันกับหลายๆบริษัทรวมถึงไนกี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากโควิดอีเวน์ไม่มีรีลิสไม่มีปรากฏการ work from home และ เกิดการเลิกออฟแน่นอนครับไนกี้เป็นแค่หนึ่งบริษัทที่ทําการเลิกออฟในช่วงโควิดครับเพราะว่าทุกบริษัทเนี่ยทำกันทั้งหมดทุกทุกคนก็รู้ทุกทุกคนผ่านช่วงนั้นกันมาแล้วใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกให้นะครับว่าจนถึงทุกวันนี้2020ถึง2024เนี่ยการเลิกออฟของไนกี้ยังไม่จบเลยครับเราจะเห็นได้จากข่าวล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเองครับจนถึงทุกวันนี้โควิดมันเป็นอดีตไปแล้วครับหลายๆแบรนด์ก็กลับมาแข็งแรงยูบาร์สเอ่ย s เอเซ็กซ์เอ่ย์อาริลาส ơi, ơi, ลาาาลาเอนนนนเดิมแตต่จถึงอนนี้ ผมก็ยังรู้สึกว่ารองเท้าและสินค้าของไนกี้เนี่ยยังไม่กลับมาอยู่ในจุดเดิมจุดที่เป็นเจ้าตลาดอย่างเต็มตัวจากประสบการณ์ทำงานของผมเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยสิกว่าปีผมเชื่อแบบนี้ครับถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีเรามีโฆษณาที่ดีเรามีภาพลักษณ์และ s t o r y t ่เ l i n g ที่ดีแต่ Product เราไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่แก้ได้ยากที่สุดครับโปรดักไนกี้ในช่วงเนี้ยถือว่าแพ้คู่แข่งทุกประตูครับ running ครับรองเท้าเรือธงสุดยอดของไนกี้ มีชื่อว่าอะไรครับอ้าฟัฟฟลายใช่ไหมครับณปัจจุบัน a อัลฟ f ฟฟลายมาจนถึงรุ่นที่3ครับแต่รุ่นที่1 2เนี่ยถือว่ายังไม่ i อิ r พ v e ปัจจุบันเนี้ยอ้ลฟ p ฟฟลายมีรุ่นที่3แล้วครับแต่ถือว่ามันอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่มีการ i อิ r พ v e ขนาดนั้นอตอน a อัลฟ f ฟฟลายหออกปี2019วาวครับ a อัลฟัฟฟลายสออกตามมาอีก3ปีหลังจากโควิดกําลังจะจบเนี่ยสองพ คนกลับรู้สึกว่า1ดีกว่า2และเราก็ต้องรอกันอีก2ปีจน Alpha Fly 3ออกมาครับ Alpha Fly 3ออกมาเนี่ยคนก็ตื่นเต้นกันนะครับเพราะว่านี่คือสุดยอดของเทคโนโลยีของบริษัทที่สุดยอดที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันนี้ลองดูครับว่าสนามที่ Alpha Fly ลงแข่งเนี่ยแพ้ Adidas Pro Evo 1ทั้งนั้นเลยครับเทคโนโลยีที่สูงที่สุดล้ำที่สุดเต็ไมไปด้วยจินตนาการและความเทยทะยาของไนกี้เนี่ย กลับไม่ชนะคู่แข่งอีกต่อไปและมันเห็นด้วยหลักฐานอย่างประจักษ์เลยครับว่ามันแพ้กันบนสนามแข่งจริงๆถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นในตลาดนยครับในระยะเวลาประมาณ5ปี AlphaFly ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีพัฒนาการน้อยที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับเราได้เห็นรองเท้าที่ล้ำๆเลย อย่างมิซูโนเราได้เห็นอา i ิออสโปรที่มาแทนที่ผู้เล่นในตลาดเยอะมากกลายเป็นว่าหน้าเส้นเนี่ยอาดิออสโปรทั้งนั้นเลยอา i ิออสโปรเป็นรองเท้าที่มีเมเจอร์เชนตลอดเลยครับและเป็นรองเท้าที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกคนพูดเป็นเสียงนนดเดียวกันในขณะเดียวกันรองเท้าของมิซูโน่อาดิอาสพรามเอ็กซ์หรือโ o คาเซโรเอ็กซ์วันเนี่ยไปจนถึงพูม่าฟาสอาร์บีครับเป็นรองเท้าที่เราจินตนาการไม่ถึงเลยว่าเขาจะทํารองเท้าอะไรแบบนี้และหลายหลยคู่ใช้งานได้จริงๆถึงยุคนี้แล้วเนี่ย นอกจากประสิทธิภาพเนี่ยครับความทะเยอทะยานจินตนาการของแบรนด์อื่นเนี่ยถือว่ามาแรงมากจนไนกี้สู้ไม่ไหวรวมไปถึงเวเบอรฟลายสาที่เราเห็นนักวิ่งใส่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะนักวิ่งของไนกี้เองเนี่ยกลับไปใส่เวเบอร์ฟลายสกันมากกว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ได้ทันสังเกตรครับแต่ก่อนเนี่ยเราเรียกเวเบอฟลายว่า next percent ถูกไหมครับเราไม่เรียกชื่อมันด้วยซ้ำถามว่าถ้าเราดูในเว็บไนกี้นยครับชื่อ Alpha Fly 3ไม่มีคำวา่า next percent แล้วนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาแค่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปครับคำว่า next percent ตอนที่ผมไปงาน Nike 2020 forum เนี่ยเขาบอกเลยว่าคำนี้คือนามสกุลของรองเท้าที่ถูกพัฒนาในรูปแบบที่เขาเรียกว่า measurable benefit นั่นคือการวัดคุณสมบัติอย่างละเอียดเป็นตัวเลขได้เราไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมี v e p o r f l y เนี่ยรองเท้าวิ่งเนี่ยแบรนด์เขาก็จะบอกว่า เด้งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เบาลงกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้ใช่ไหมครับแต่ Web บ r f ล y 4%เนี่ยครับสามารถบอกได้เลยว่าสามารถทำให้นักวิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองในการวิ่งได้ถึง4%เพิ่มประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เพิ่มน้ำหนักไม่ใช่เพิ่มความเด้งไม่ใช่เพิ่มคุณสมบัติของเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของคนใส่รองเท้าที่มีนามสกุลเนนะ็กซเนี่ยถือว่าน้อยมากม และอัพเฟอรไฟ์เนี่ยเป็นหัวใจเป็นที่พักพิงจิตใจของสาวกไนกี้ทั้งหลายว่าถ้าเขาสามารถทำให้ตัวที่ดีที่สุดมันดีได้เนี่ยยังไงเนี่ยไนกี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเจ้าตลาดจริงๆแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัวเลือกของคนอีกต่อไปครับและการค้นคว้าในระดับที่ละเอียดขนาดนี้ก็ไม่มีอีกแล้วครับนอกจากตัวท็อปของไนกี้แล้วเนี่ยรองเท้าวิ่งที่เป็นเรือธงรองลงมาก็ไม่ได้เห็นการพัฒนามากเท่าไหร่เลย Infinity React Invincible Zoom X หายไปเลยเงียบ ตัวใหม่ที่ออกมาก็ไม่เห็นใครพูดถึงไม่เห็นใครใส่ซุมฟลายตัวที่ควรจะเป็นน้องๆเว็บเฟ์ฟลายมันกลับกลายเป็นรองเท้าที่เขาใช้คําว่าอนเนกประสงค์อนเนกประสงค์พอๆกันกับ Invincible, Infinity, Pegasus จนคนไม่รู้ว่าจะซื้อรองเท้ารุ่นไหนดีที่มันอนเนกประสงค์จริงๆ ทำให้ z o o X Invisible React Infinity มันตันไปหมดและตำแหน่งมันก็ทับกันเองไปหมดรวมถึงรองเท้าเรือธงที่เป็นหัวใจตำนานที่สุดของ n นกี้อย่าง p e g a s u s ครับเมื่อ <c oughs> ออกรุ่น40แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นการเฉลิมฉลอง40ปีตรงไหนซึ่งรูปแบบนี้ถามว่าต้องเฉลิมฉลองไหมมันก็ไม่ต้องหรอกครับ แต่มีแบรนด์หนึ่งที่เขาทําแบบนี้ตลอดครับจนทําให้เรารู้สึกคาดหวังได้แบรนด์นั้นในโลกเนี่ยก็คือไนกีนั่นแหละครับแลวทำไมเขาถึงไม่ทำของตัวเองถูกไหมฝั่ง n s w บ้างครับฝั่ง s p o r t ตแวร์หรือจะเรียกว่า l i f e s ไตล์สเนคเกอก็ได้ครับผมพูดเลยนะครับว่าฝั่งเนี้ผมขอใช้คําว่าไร้แรงบันดาลใจครับไม่มีอะไรว้าวเลยฝั่งนี้ต้องยอมรับว่าไนกี้สู้เขาไม่ได้จริงๆครับไม่ว่าจะทางไหนสู้ไม่ได้เลยจริงๆ ดีไซน์เทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมันเองไปทาง New Balance, Asic, m e t r ก n n er, n รรองเท้าปี2000รองเท้าวิ่งโมเดลเดียวที่ไนกี้สู้ได้ครับคือ Vomero 5ที่ออกมานานมากแล้วแล้วไม่มีตัวไหนที่มันสามารถเป็นผู้สืบทอดได้เลยเทรนด์อย่างบล o กคอกรอ o คอมีซัลลิมอนมีอัคทร็กซ์ไนกี้ก็ไม่มีอะไรจะสู้เลยครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีน็อกท่านะครับที่สู้ได้และดีดีไม่แพ้กันด้วย แต่ไม่รู้ทําไมไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจเลยในช่วงใกล้ๆโควิดเลยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไนกี้ออกคาบถี่มากและแบรนด์อื่นๆก็ออกสู้ตามครับถี่ในระดับที่ว่าทุกอาทิตย์มีตลอดมีทุกคาบทุกอาทิตย์แทนที่มันจะเป็นอะไรที่มันพิเศษนะครับมันเลยมากเกินไปจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเข้าขั้นน่าเบือ่อ เทคโนโลยีที่เคยเป็นจุดขายของ n นกีสุดๆเลยเนี่ยต่อให้เป็นรองเท้าสนคเกอร์รองเท้าลำลองนยครับทุกวันนี้ผมว่าเขาก็ยังไม่แพ้คนอื่นนะเทคโนโลยีเขาก็ยังดูมีสตอรี่เทลลิ่งที่ชัดกว่าคนอื่นมากแต่มันติดอย่างหนึ่งครับมันไม่ดีเท่ากับที่ n นกี้เคยทำไว้เมื่อก่อนครับและผมว่านี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าแบรนด์อันดับหนึ่งอาจจะยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่เขาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นที่ดีไม่เท่ากับในอดีตเนี่ยอันเนี้ยทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกได้นะครับ เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไนกี้ดัง a อร์จอร์แดนวัเขาก็ซื้อกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนี่ไงเต็มช็อปเดินสยามก็เห็นไปไหนก็เห็นร้านรีเซลก็ยังขายอยู่ผมรู้สึกว่า2โมเดลนี้มันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า customers fatigue ครับออกเยอะจนคนเบื่อเบื่อทั้งการรีสต็อกเบื่อทั้งการใส่ชนคนอื่นไปหมดเต็มบ้านเต็มเมือง และเบื่อที่สุดเลยครับคือเบื่อที่ว่าขนาดเราเห็นเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายังกดไม่ได้สักทีครั้งนี้ไม่ได้ใช่ไหมครั้งถัดไปก็ยังไม่เคยได้อยู่ดีครับทั้งทั้งที่เอา้าไหนบอกว่าเต็มเมืองไปหมดพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเลือกที่จะทำํำยังไงครับ,บรีสต็อกค,ครับใช่ครับมันคือการตอบโจทย์ที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่สามารถซื้อได้เนี่ยเดี๋ยวเราเติมของให้นะอ่ะมันจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง แต่ในทางกลับกันครับรองเทารุ่นหนึ่งเนี่ยลองคิดดูว่าเราอยากให้มันรีสต็อกกี่ครั้งเลยแล้วสครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งมากไปไหมแผนด้าดังรีสต็อกตั้งแต่ปี2020จนถึงตอนนี้ปี2024ก็ยังรีสต็อกอยู่ครับช่วงเวลาประมาณ4-5ปีเนี่ยมันทําให้คนเริ่มจําภาพไนกี้ได้แค่แผนด้าดังเท่านั้นครับคือคนติดโมเดลนี้มาก อยากจะซื้อมาเติมเมื่อไหร่ก็ซื้อครับในทางกับการเนี่ยมันทำให้คนไม่ได้เห็นพัฒนาการของแบรนด์นี้อย่างที่ n นกี้เคยทำมา5ปีเนี้ยลองคิดดูว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแค่ไหนครับแต่โมเดลหลักของ n นกี้ยังคงเป็นแพนด้าดังอยู่หรอในระหว่างเนี้ยมีเทรนด์นิวบ a ลานซ์เร็วมากมาถึงซาร o ลมอนปะทะเข้ามาแทนที่ในบางส่วนคายโนบ้างอ่ะวเมกับมันหน่อยเอซิกกับมันหน่อยกอฟคอบล็อกคอ l a คลาสสิกมนแว มันมาเร็วมันไปเร็วมากเลยนะครับแต่พอเราหันมามองไนกี้ครับ5ปีที่ผ่านมาเป็นแพนด้าดังมันก็เลยไม่ค่อยตรงกับคาแรคเตอร์ของไนกี้ที่เป็นบริษัทที่ Mo v e forward ตลอดเวลาล้าตลอดเวลาเท่าไหร่แบรนด์นี้เขาขึ้นชื่อครับรุ่นไหนที่มันผลิตเยอะมากเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าไนกี้เนี่ยมีการคมคุณภาพการผลิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับกลายเป็นสิ่งที่เราชินไปแล้วจนเรารู้สึกว่าเรารับได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันครับเทรนด์น,นิวบาลานซ นิวบาลานซ์เมดอินยูเราคาประมาณ8-9,000บาทเนี่ยกับการที่เราเปิดกล่อง n i กี้ดังราคาป้าย3,600ันแต่ราคาที่เราซื้อได้จริงๆตอนนั้นเนี่ยคือ9,000บาทราคาเท่ากัน,นครับเปิดขึ้นมาจับรองเท้าคุณภาพมันไม่เหมือนกันนะครับตัวเปรียบเทียบแบบนี้มันทําให้เกิดการเบิกเนตของลูกค้าครับและวันหนึ่งที่เขาเข้าใจมันแล้วเขาเห็นมันแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนความคิดไปเลยทันทีครับ เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสุดท้ายครับผมพูดจํากัดความมาไว้ง่ายๆเลยครับสำหรับรองเท้าไนกี้ในฝั่งสเนคเกอร์สปอร์ตแวร์นะรองเท้าไนกี้เป็นสิ่งที่มีคนซื้อตลอดเวลาครับทุกคนก็ยังซื้ออยู่จนไม่ว่าจะตอนไหนจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนก็ยังซื้อครับแต่เป็นรองเท้าที่ไม่มีใครเขาพูดถึงอีกแล้วครับทุกวันนี้คนเขาคุยกันเรื่องไคลโนเขาคุยกันเรื่องนิวบาลาน c e เขาคุยกันเรื่องซาร์ลมอนอาร์ทริก์หรือแม้กระทั่งแบรนด์ทางเลือกอย่างรอหนอด้าเขาคุยกันเรื่องนี้ครับแต่ไม่มีใคร Nike Scott, ใครรง USBD ุ่ยกันเือ ังไม่มีใครพยายามจะหาข้อมูลอะไรอีกต่อไปแล้วรู้แค่ว่ามันออกตอนไหนเก็ตอนนั้นแหละแล้วก็จบอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นทิศทางใหม่ของไนกี้ที่มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดสุดๆไปเลยนั่นคือการตัดสินใจที่จะโกดิจิตอลครับอ่ะฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกบริษัทเป็นโกดิจิตอลแต่การที่คุณโกดิจิตอลเนี่ยคุณทิ้งอะไรไปหรือเปล่า ถ้าคุณทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดของแบรนด์ไปเนี่ยจะไปทางไหนจะโกทางไหนก็ยากครับ Sneakers App ครับแอปหรือเว็บที่ชื่อว่า Sneakers n SN k r s เนี่ยเป็นมีเดียที่เอาไว้ปล่อยรองเท้าที่ดีที่สุดของแบรนด์นี้และมีปัญหามานานแล้วครับนั่นคือคนไม่เคยกดกันได้เลย Sneakers ที่มีมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยครับยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้เลยครับคนอยากได้กดไม่ได้ คนที่กดได้ตายเป็นบอทบางคนเอามาขายแล้วก็มีสต็อกเป็นไซส์เต็มไปหมดเลยเจ้าของบอทบางเจ้าก็โชว์เลยว่าแบบนี่คนที่เช่าบอทไปซื้อบอทไปเนี่ยขายได้กดได้เห็นไหมเห็นพลังของบอทหรือเปล่าของดีๆที่เราอยากได้มันเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่คนคิดว่ายังไงก็กดสู้ใครไม่ได้เราผ่านจุดนั้นจนทําให้เราคิดว่าเราไม่เอาแล้วก็ได้ สมมุติว่าเหตุผลที่รองเท้านิวบาลานซ์มันมีคนพูดถึงตลอดเวลาเนี่ยครับเพราะว่ามันหาซื้อได้ครับถ้าเราซื้อที่เมืองไทยไม่ได้เราไปซื้อญี่ปุ่นญี่ปุ่นหมดเราไปเกาหลีเกาหลีหมดไปยุโรปไปอเมริกามันยังหาได้พอเราซื้อเสร็จปุ๊บสีนึงเนี่ยซีซั่นผ่าไปเขาออกสีใหม่มาอีกแล้วเขาออกโมเดลใหม่ด้วยซื้อตรงนี้ไม่ได้ไปซื้อตรงนั้น นี่คือคอนเวอร์เซชันที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกของสน้นเกอร์ครับเอ้ยไปซื้อรองเท้ามาจากไหนอ่ะโอ้ซื้อญี่ปุ่นเท่าไหร่โอ้ถูกกว่าเกาหลีเหรอรุ่นนี้มันมีสีนั้นด้วยนะสีใหม่เห็นยังสีพิเศษเฮ้ยยังยังยังโอ้ซื้อที่ไหนอเออนี่อยากได้เออซื้อมาแล้วอันคู่นั้นเอาคู่ต่อไปเอาสีอะไรดีนี่คือคอนเวอร์เซชันของรองเท้าที่เข้าถึงได้ครับถ้าเราต้องการไนกี้ทรัฟว s สกอตสักคู่นยครับทุกวันนี้ผมยังไม่เคยจับมันยากมากนะครับที่คนคนหนึ่ง เป็นเจ้าของรองเท้าคู่นั้นเมื่อคนคนนั้นได้แล้วเนี่ยเขาจะไปคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอาจจะตอบกลับมาว่ากดไม่ได้ว่ะ conversation มันจบแค่นั้นครับแทนที่ต่างคนต่างมีแล้วจะมาคุยกันว่าเอ,อ้วัสดุอันนี้ดีนะสีนั้นสวยนะสีนี้สีนั้นเอามาเทียบกันโอ้นี่คือสิ่งที่หายไปมากๆจาก conversation ของไนกี้ครับมันเลยทําให้เกิดความหงุดหงิดของคนซื้อครับที่รู้สึกว่าต่อให้เรา royal กับแบรนด์แค่ไหนเนี่ยเราจะซื้อเขามาเป็น10ปีซื้อทุกปีซื้อแทบทุกโมเดลทุกเซเลบริตีนแบรนด์นี้ก็ไม่สามารถส่งของ ให้ถึงมือคนที่อยากได้จริงๆได้ครับจนกระทั่งเขาย้ายไปแบรนด์อื่นครับสีเกอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไนกี้ยังซ่อมไม่ได้จริงๆครับอีกแอคชั่นหนึ่งที่ผมว่ามันอยู่ในฝั่งนี้เหมือนกันครับนั่นคือการเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เรียกว่า direct sell ครับแต่กลยุทธ์นี้คนกลับไม่ค่อยคลอยตามเท่าไหร่ direct sell คืออะไรครับเราเห็นข่าวแล้วว่า n i กี้ดึงสินค้าออกจากฟูลล็อกเกอร์เมื่อหลายปีก่อนอะ ฟูล็อกเกอร์ก็ค่อนข้างลําบากครับเพราะเขาบอกว่าของที่ขายอยู่ในฟูล็อกเกอร์เนี่ยห้าสมันเป็นไนกี้มาตลอดพอไนกี้ดึงสต็อกออกไปเยอะเนี่ยกำไรเขาก็หายเป็นปกติทําให้ตอนหลังเนี่ยครับฟูล็อกเกอร์และหลายๆร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์กับไนกีเนี่ยที่โดนถึงของออกเขาต้องหันมาพยายามขายรองเท้าแบรนด์อื่นๆบ้างเพื่อให้กําไรมันกลับมาดีเหมือนเดิม ถามว่า n นกี้ดึงของออกจากร้านเนี่ยแล้วเขาไปทำอะไรครับเขาเอาไปขายเองครับพูดง่ายงว่าแทนที่เราจะเอาของไปฝากร้านอื่นขายเนี่ยเราไม่เปิดร้านตัวเองไปเลยไหมแล้วก็ขายตรงนี้จะได้ไม่ต้องหักค่าผ่านทางค่าหัวคิวมันก็เป็นการทำธุรกิจในรูปแบบหนึ่งครับไม่แปลกไม่ผิดไม่มีอะไรที่มันแบบดูไม่ดีเลยมันก็เป็นปกติครับไนกี้เปิดร้านของตัวเองที่ประเทศสิงคโปร์ครับถ้าเราเดินไปสยามเจอช็อปไนกี้ใช่ไหมเซ็ทนทรัลเวิร์ก็เจอเซ็ทนทรัลรัชพาวก็เจอน,นั่นนู่นนี่นี่เป็นร้าน ของดิสทริบวเตอร์ครับนั่นคือ i m m 4 4 7เขามีหน้าที่ที่จะขายของที่รับมาแล้วขายต่ออีกทีให้ได้นี่คือธุรกิจที่ปกติมากๆแทบจะทุกแบรนด์ในประเทศไทยทำแบบนี้ครับแต่ช็อปไนกี้ที่อยู่ที่สิงคโปร์ที่เปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยเนี่ยนั่นคือช็อปที่ไนกี้ลงทุนเปิดเองครับเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่การฝากขายและอันนั้นคือการขายโดยตรงด้วยตัวเองเป็นเหตุผลว่าทำไมนิวจีน n s ถึงเลือกที่จะไปวิสิทร้าน ที่สิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศอื่นๆครับร้านนี้คือร้านของไนกี้ครับซึ่งแว็บแรกที่ผมเห็นข่าวเนี้ยผมก็แปลกใจมากว่าใครหรอนะักท่องเที่ยวประเทศไหนหรอถึงไปเที่ยวสิงคโปร์อะ่ะผมถามจริงๆถ้าไม่ใช้ไปดู t Taylor Swift อย่างเดียวเลย เพราะว่าประเทศกใกล้ๆสิงคโปร์เนี่ยมีที่เที่ยวอีกตั้งเยอะแยะครับแต่พอร,รู้ว่าอ๋อนี่มันร้านของเขาเขาก็ต้องโปรโมทหน่อยก็ไม่เซนครับเพื่อนผมบางคนเขาก็ไปกันแล้วเขาก็บอกว่าโหของเยอะจริงๆร้านมันก็หรูจริงๆแต่ของมันไม่ได้ต่างจากไทยเท่าไหร่ครับเพราะว่าระดับการปลดล็อกสินค้าของประเทศเราเนี่ยมันก็สูงสุดประมาณนึงแล้วต่อให้คุณมีร้าน สี่ชั้นเนี่ยคุณก็มีโปรดักที่สูงที่สุดไม่ต่างกับประเทศไทยอยู่ดีครับอีกอันนึงนะครับที่หลายคนน่าจะเคยผ่านตามมาบ้างนั่นคือการพยายามดึงคนเข้าแอป n นกี้อย่างหนักครับเราจะเห็นว่าการซื้อรองเท้าบางคู่เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้าใครเข้าแอปบ่อยๆเนี่ยคุณจะได้สิคุณจะมีอินบ็อกซ์ส่งสอดไส้มาบ้างว่าเฮ้ยคุณได้สิทธิ์ซื้อนี้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้รองเท้าคู่ที่กำลังจะออกเนี่ย คุณต้องเข้ามาเช็คอินในแอปทุกวันกี่วันก็ว่าไปมีแม้กระทั่งการพยายามแจกของให้คนเข้ามาเช็คมีการทำคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยมันมีสกิลโปรดักนะเข้ามาดูในนี้สิและก็ไม่เหมือนกับหน้าร้านนะสิ่งนี้เราอาจจะได้เห็นหลายๆแบรนด์ทำนะครับการดึงคนเข้าแอปเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าของ n i กี้เนี่ยมันเยอะมากเยอะจนถึงขั้นที่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเหมือนอยากจะ เป็นโซเชียลมีเดียนะเขาอาจจะอยากให้คนเข้าแอประดับทุกวันเหมือน TikTok มัน Instagram ซึ่งมันเป็นเทคนิคที่แปลกมากๆเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมเป็นมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยเมื่อคนเข้าแอปเยอะๆแล้วผมจะทำยังไงต่อดีหรือแม้กระทั่งทำยังไงให้คนอยากเข้าแอปขายของทุกๆวันดีเพราะว่าแพลตฟอร์มอย่าง Lazada s h o p e e เนะี่ย ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรแบบนั้นด้วยด้วยซ้ำนะครับการโกดิจิตอลเนี่ยมันสุดทางจริงๆนะครับสำหรับ n i ก e ้เพราะอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดใน Nike ้แล้วเนี่ยที่มีชื่อว่า Air Max Day เนะครับเราเคยเห็นแบบมันยิ่งใหญ่มากเมื่อยุคก,ก่อนโควิดใช่ปะ่ะทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับและไม่มีแค่ไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับไม่มีในประเทศไหนเลยครับที่จ,จัดใหญ่แบบนั้นอีกแล้วแต่ถ้าคุณเข้า r b l บ x เนี่ย เกมเกมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากเขาลงทุนกับออเดียนส์ในยุคที่เป็นเจนแบบเจนเด็กๆอ่ะเจนซี Gen C, เจนลงมาเนี่ยมากๆอยากให้คนเข้าแอปเนี้ยเข้าเกมเนี้ยแล้วเห็นไอ้แม็กซ์เดย์แบบยิ่งใหญ่สุดๆในขณะที่เราเดินถนนหรือเราเดินไปร้านไนกีเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยในวันไอ้แม็กซ์เดย์และรวมถึงการเปิดตัวรองเท้ารุ่น ปังๆของเขาเนี่ครับเอาฟฟยเอ่ยอินวิซิเบิลเอ่ยมันไม่มีอีเวนต์อีกแล้วครับลองไปเสิร์ชดูเลยครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศอื่นๆเราไม่ได้เห็นอีเวนต์นี้อีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากพุชทุกอย่างให้ไปทางดิจิตอลไม่ใช่ออฟไลน์เลยซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทําให้ผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้ ยุคโควิดเนี่ยครับเราสั่งอาหาร Delivery กันเยอะมากทุกวันเนี้ยเราสั่งกันน้อยลงมากๆนะครับที่ผมรู้เพราะว่าแฟนผมทาร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่ายอด Delivery เ,เนี่ยจากที่สมมติเต็มร้อเนี่ยมันตกลงมาเรื่อยๆและทุกๆคนก็เป็นเหมือนกันผมคิดว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นแบบเดิมนั่นคือเราก็อยากได้อะไรที่มันสัมผัสได้เห็นได้จับต้องได้ต่อหน้าต่อตาจริง,รงๆมากกว่าการเข้า v i r t u a l Simulation ผมคิดว่าการโกด์ i ิจิตอลของไ i กี้เนี่ยบางทีมันไปสุดกรา ให้บางอย่างที่คนยังต้องการอยู่เนี่ยมันขาดหายไปและเกิดการ d i s c o n n e c t ระหว่างคนกับแบรนด์ครับอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือช่วงเนี้ยมันมีข่าวหลุดของรองเท้าไนกี้ที่จะออกในปี2025นเยอะมากครับเยอะมากๆเยอะจนผมรู้สึกว่าเอา้าแล้วปี2024มันยังไม่มีอะไรแจ๋วๆเลยอะซึ่งไม่รู้นะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันจริงๆแต่ผมคิดว่ามันคงมีแหละเดือน5แล้วเนี่ยก็ยังรออยู่เรื่องถัดไปครับยังไม่จบง่ายๆครับสิ่งที่ไนกี้อ่อนมากเลยตอนเนี้คือพาร์เนอร์ อินฟลูเอนเซอร์ครับยุคก่อนหน้านี้คอลลาบเรเตอร์ของ n นกี้คือตัวท็อปในตลาดทั้งหมดเ i อร์จ lo, ิวอาโบรเจลลี่โลเมนโซชอว์เวด์สปูโอ้โหพูดชื่อมาเหอะคานเยอเวสก็เคยอยู่กับ n นกี้ถูกไหมครับอยู่กับ n นกี้ทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้คอลลาบเรเตอร์เหล่านี้ไม่อยู่กับ n นกี้แล้วนะครับไม่ว่าจะจากไปด้วยเหตุผลอะไรแต่ในตอนนี้ผู้เล่นที่ n นกี้จับมือไว้อยู่เนี่ยยังไม่มีพลังมากพอเท่ากับเมื่อก่อนและเท่ากับว่าจะสู้กับแบรนด์อื่นได้ดีด้วย เขายังหาตัวใหม่มาแทนไม่ได้ครับยูเนียนเป็นร้านที่ดีเฮอริเทจดีดีไซน์ดีแต่ไม่แมสโซเชียลสเตตัสหรืออามามินเย่เนี่ยแบรนด์นี้คือเดียวกันเนี่ยดีไซน์ด e ีคุณตี้เยี่ยมโซอิติเทลลิ่งก็เยี่ยมแต่ก็ตันเจอคดีอีกโดนสกัดดาวรุ่งไปคอลเลกชันของเร็ก์ที่ชื่อว่าน็อกท่าเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือคอลเลกชันที่ดีที่สุดที่ไนกี้เคยมีเลยนะครับตั้งแต่คอลเลกชันแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังรู้สึกว่าน็อกท่าทำได้ดีตลอดและดีถึงขัั้้้นนนนนนที่ท่่นน่ววาาาเเออชะแแบบรดดดืใตตลไไยิกปค คนไม่ค่อยรู้จักคนไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาทําอะไรอยู่บางอย่างมันก็ดูแปลกบางอย่างมันก็ดูไม่คุ้นเคยเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะคอนเนคกับโปรดักต์นี้ยังไงจะซื้อสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรทั้งที่จริงๆแล้วผมว่าน็อกท่าเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับพาร์เนอร์อีกคนหนึ่งของไนกี้นะครับคนที่เราเห็นกันทั่วแบบโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนิวจีนครับ New นะิวจีนเนี่ยผมคิดว่ายังเด็กไปนะถามว่าเด็กกับผู้ใหญ่แล้วมันสู้กันไม่ได้หรอสิ่งหนึ่งที่สู้ไม่ได้นะครับคือสตอรีเทลลิ่งครับ้าเาดล่ยอกไว แต่ละอัลบั้มเนี่ยลิซ่าผ่านอะไรมาบ้างแต่ละช่วงปีเขาต้องเจอกับอะไรแล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงและเขาเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเวอร์ชั่นไหนนี่คือเรื่องราวที่คนคอนเนคกับศิลปินครับส่วน New นิวจีน่ยเด็กมากเด็กจนเรายังไม่เห็นทรานซิชันยังไม่เห็นจุดเปลี่ยนยังไม่เห็นการพัฒนาหรือยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้คาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงกันแน่คาแรคเตอร์ของนิวจีนส์ยังไม่สามารถเรียกพิเศษโปรดักอะไรได้อย่างชัดแบบสุดๆไปเลยต่างกับลิซ่าที่สมมติซีรีนเงี้ย ซึ่งมันต่างมากๆถ้าเราพูดถึงลิซ่ากับซีรีนมันมีคอนเน็ t ชันมันมีเรื่องราวอะไรกันอยู่เยอะมากๆเลยครับนิวเจนอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะแครีในกี้ได้และข้อสุดท้ายที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับนั่นคือดีไซเนอร์ตัวเก่งๆของไนกี้เนี่ยหนีออกจากแบรนด์ไปเยอะมากเลยครับบางคนไปอยู่ Adidas อาดิดาเนี่ยไปเยอะมากบางคนไปอยู่แวนด์บางคนไปเปิดแบรนด์ใหม่ของตัวเองบางคนไปทําแบรนด์จีนเยอะมากซึ่งอันนี้ผมขอไม่พูดว่าเหตุผลม,มันคืออะไรเพราะผมไม่รู้จริงแต่ว่าการสูญเสียบุคลากรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ลําบากเหมือนกันสําหรับแบรนด์แบรนด์หนึ่งสิ่งสุดท้ายเลยที่เห็นได้เป็นแบบผมรู้สึกมันเห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับนั่นคือมันไม่มีอินสปิเรชันมันไม่มีไดรฟ์ออกมาจากแบรนด์นี้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วอะมันไม่มีแล้วนะครับโฆษณาเจ๋งๆของไนกี้ที่เราดูนักฟุตบลคนนึง นักบาสเกตบอลคนหนึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนไม่เคยเชียร์กีฬานี้ไม่สนใจเลยแต่พอเราดูโฆษณา60วินาที90วินาทีจบเรารู้สึกว่าโอ้โหมันรู้สึกฮึดว่ะมันรู้สึกรู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจรู้สึกอยากจะทําอะไรบางอย่างคลิปโชกเก้ที่เราไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยโฆษณาพวกเนี่ยช่วยทําให้เราเข้าใจว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้มากแค่ไหนและโฆษณาของไนกี้เนี่ยทำดีมาตลอดครับทุกวันนี้เราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วนะ Just do it ไม่มีแล้วนะครับการเล่าเรื่องของ Nike ้รวมไปถึงการเล่าเรื่องของ Product ใน Nike ้เนี่ยมันไม่เหมือนมาก่อนแล้วครับรองเท้าบางคู่เราเห็นว่าเฮ้ยนี่คือความทะเยอทะยาน Nike Fly าย s t รองเท้าที่ไม่ต้องก้มลงผูกเชือกด้วยซ้ําเนี่ย แค่เล่าเรื่องแค่เนี่ยมันก็สามารถทําให้คนซื้อได้แล้วทําให้คนซื้อทั้ง p r o d u ั t ซื้อทั้งไอเดียซื้อทั้งแบรนด์ทุกวันนี้มันอ่อนมากเลยครับทุกน,นี้เราไม่เห็นสิ่งนี้แล้วแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นแบรนด์แบรนด์เดียวเลยนะในโลกในระดับท็อป10นะที่สามารถขายได้ด้วยการขายอินสปิเรชันแต่เขากลับไม่ได้ทำสิ่งนี้ครับมันขาดการสื่อสารถึงขั้นที่ว่าทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยครับว่าบาง p r o d u ั t ์เนี่ยข้างในมันมีฟอร์มอะไรมันหายไปเยอะมากจริงครับช่วงสุดท้ายครับ แล้วเราจะแก้ไขสิ่งนี้ยังไงผมก็มีไอเดียบางอย่างเสนอให้ทุกคนลองคิดตามดูครับแล้วคอมเมนต์คุยกันดูอย่างที่หนึ่งครับ n i k e ้ Nike ต้องเสี่ยงครับต้องเปลี่ยนความคิดด้วย ambition ด้วยความทะเยอทะยานเอามาก่อนเลยให้มันกลับไปเป็น n i k e ้ในสมัยที่มาร์คปักเกอร์ยังอยู่จริงๆ แต่ก่อนเนี่ยครับอินสตาแกรมของ n i กี้เนี่ยไม่มีรูปสินค้าเลยนะครับเราอาจจะไม่ทันยุคนั้นกันแล้วแต่ผมบอกให้มันไม่มีเลยครับมันมีแต่เรื่องราวของแอดลีเรื่องราวของนักีฬาและแรงบันดาลใจโฆษณาที่อินสปายให้หลายๆคนรู้สึกอะไรบางอย่างแทบไม่ต้องขายของเลยขายแต่แบรนด์และของทั้งขายของมันเองผมคิดว่านี่คือสิ่งแรกที่ n i k ีต้องเอากลับมาให้ได้ก่อนครับอย่างที่2ครับสิ่งนี้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้ครับนั่นคือการต้องสนับสนุนคอมมูนิตี้อย่างจริงจังครับถ้าไนกี้จะทากิจ เป็นการให้ลูกค้าได้เข้ามาเข้า,าร่วมเนี่ยครับต้องทําให้คนรู้สึกถึงสิ่งนั้นจริงๆซึ่งหลักการนี้มันจะแอพพลายกับหลายๆทุกๆแบรนด์ในยุคนี้ด้วยครับนั่นคืออย่าทําให้คนเขารู้สึกว่าเขามาเพื่อที่ว่าเป็นเครื่องมือให้แบรนด์ได้ภาพที่ดีต้องทําให้เขารู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันทําขึ้นมาเพื่อคือนกาไรเพื่อทําให้เขาจริงๆไม่ใช่หวังภาพหวังตัวเลขหรือหวังยอดขายครับสุดท้ายเลยครับพอสุดท้ายที่ผมคิดว่าต้องแก้ไขให้ได้ครับไม่งั้นทุกอย่างจะไม่ดีขึ้นเลย นั่นคือการทำให้โปรดักต์ของคุณเนี่ยเป็นโปรดักต์ที่ดีสู้กับแบรนด์ในตลาดได้จริงๆครับตอนนี้โปรดักต์ n i k ้แพ้มากครับแพ้ทุกภาคส่วนอย่างแรกครับรองเท้าวิ่งแบรนด์อื่นดีกว่าไหมไม่รู้นะครับมันแล้วแต่คนบางคนใส่แล้วชอบใส่แล้วไม่ชอบแต่แบรนด์อื่นล้ำกว่ามากครับบางคนปาดส้นให้มันสูงบางคนใส่คาร์บอนเข้าไป3แผน่นบางคนทําดีไซน์ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับคนเริ่มมีตัวเลือกและหันไปเลือกแบรนด์อื่นเยอะมากขึ้น รองเท้าบาสไนกี้ก็ต้องสู้กับแบรนด์จีนครับเทคโนโลยีเขาเท่ากันนะครับแต่เขาออกได้เยอะกว่าและเขาทําได้ถูกกว่านักบาสที่โหขายดีมากอย่าง k y ล i เ i อร์วิก็ไปอยู่กับแบรนด์จีนแล้วรวมไปถึงรองเท้าบาสจากแบรนด์อา i d a s ตอนนี้ผมคิดว่าดีขึ้นมากๆคู่แข่งสูงขึ้นมากๆไนกี้ต้องตามไม่ทันครับรองเท้าไลฟ์ไซ์หรือรองเท้าสนคเกอร์เนี่ยต้องยอมรับก่อนครับว่าคุณตามเทรนดไม่ทันแล้วครับ n i ก e ้ตามเทรน์ไม่ทันแล้วจริงๆรองเท้าที่เคยเป็นเรือธงอย่าง Air Max 1 j o จอแดนวันไนก้ดังเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจคนได้แล้วอีกต่อไปในตอนนี้ครับผมคิดว่าเขาควรจะ กลับมาทำอะไรอย่าง Air Max 270 React Element 87หรือ Nike FlyEase Go ครับนั่นคือการสร้างทางใหม่ของตัวเองไปเลยครับโดยที่มีจุดขายเป็นเทคโนโลยีและ Inspiration ครับใช้พวกนี้เป็น s t o r y t ท l l i n g มาขายคนครับถ้าไปตามเทรนเนี่ยผมรู้สึกว่าตามยังไงก็ไม่ทันครับแม้กระทั่ง Nike X Body เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการพยายามจะแก้ตัวเอามาสู้กันระหว่าง Samba กับ w e l l s b o n n e r ซึ่งผมว่าอย่าทำแบบนั้นเลยครับหาทางใหม่ของตัวเองดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เทรนดของท้ามันเร็วมากๆนะครับจากที่คนติดเนว่ารันเนี่ยเขากระโดดไปซาโลมอนแล้วเขาก็กลับมาไปมาไนกี้นิดนึงเป็นโวลเมโรแล้วตอนนี้ก็เป็น k a ลาโตตอนนี้ไปเป็นแบรนด์ทางเลือกอะไรอื่นไปหมดแล้วผมคิดว่าเทรน์ตอนนี้สําหรับคนที่ซื้อรองเท้าจริงๆเนะี่ยมันจะไม่ใช่การเกาะโมเดลโมเดลหนึ่งอย่างไนกี้ดังหรือ N m d อดีแล้วครับผมคิดว่าทุกวันนี้คนรู้สึกอยากลองอะไรใหม่ๆจริงๆแบรนด์ใหม่โมเดลใหม่ตัวเลือกที่ใหม่จริงๆนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมคน ถึงเทกันไปที่อ่อนต่อไปนี้เขาก็พร้อมที่จะกระโดดไปที่แบรนด์อื่นโมเดลอื่นถ้ามันมีตัวเลือกที่ดีและเขายังไม่เคยลองและน่าสนใจพอๆกันผมคิดว่าถ้าไนกี้สร้างรองเท้ามันใหม่จริงๆเนี่ยคนก็ยอมรับได้คนก็พร้อมที่จะทดลองครับแต่ต้องทําให้ถูกใจเขาด้วยไนกี้ภายใต้การควบคุมของจอร์แดนโฮนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับจากการที่เป็นบริษัทเดียวนะครับ บริษัทเดียวในโลกและเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่สามารถขายของได้ด้วยการขาย Inspiration ันบริษัทอื่นทำไม่ได้นะครับเอาเรื่องราวของคนของอดีดนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยมาทำเป็นแบรนด์ทาให้คนรู้สึกรักแบรนด์นี้ที่สร้างอินส i r a t เรชให้เขาตลอดเวลาเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งของแบรนด์นี้มาตลอดและคนเชื่อไนกี้สามารถชนะแบรนด์อื่นได้ด้วย สิ่งนี้ครับเขาต้องกลับมาเป็นแบบนั้นให้ได้ครับสุดท้ายครับผมเป็นแฟนไนกี้นะครับหลายคนจะรู้สึกว่าโหพูดมาใชเยอะขนาดนี้จะชอบตรงไหนถ้าผมไม่ชอบผมไม่มีข้อมูลเยอะขนาดนี้นะครับผมเป็นแฟนไนกี้นะครับแล้วผมก็ชอบรองเท้าหลายๆแบรนด์ด้วยผมคิดว่าถ้าผู้เล่นใหญ่อย่างไนกี้เนี่ยกลับมาเฉิดฉายได้เหมือนเดิมเนี่ยทั้งระบบมันจะยกระดับขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดเลยครับใครคิดเห็นยังไงกับประเด็นไหน คอมมิตนข้างล่างได้เลยครับทันทีผมอยากอ่านมุมมองของหลายๆคนมากๆมีข้อติชมยังไงคอมมิตนกันได้เลยเต็มที่ครับวันนี้ผมเอ็มเ n กซนิออนไลลาไปก่อนสวัสดีครับ